หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธีมีหมุดหมายสำคัญในการนำเสนอดนตรีอีกแง่มุมหนึ่งของชาติไทยเราอันเป็นดนตรีที่สำคัญที่ทุกคนไม่คุ้นชินเหมือนกับระบบการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการตามหลักและทฤษฎีดนตรีไทยเพราะนั้นดนตรีนี้จึงเป็นดนตรีที่สำคัญที่ผมอยากจะเปิดม่านบางๆของสำนักพระราชวังให้ทุกคนได้เห็นว่าดนตรีที่ประกอบเกียรติยศดนตรีที่เป็นดนตรีเครื่องสูงอีกประเภทหนึ่งของดนตรีที่นอกเหนือจากดนตรีไทยที่ทุกคนรู้จักผมก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์จากแรงบันดาลใจที่ผมไปปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีมายาวนานประกอบกับองค์ความรู้ทางเรื่องวิชาการเกี่ยวกับศิลปะดนตรีไทยความจริงแล้วเป้าประสงค์อยากให้งอกเงยแล้วก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สืบสารและทุกคนก็จะได้เดินตามหลักทางดุริยางค์อย่างถูกต้องเพื่อไปพัฒนาและสานต่อจากเรียนเชิญทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสกับมรดกอันสำคัญของชาติไทยเราวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมดนตรีซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ลุ่มลึกอยากจะฝากฝังทุกคนให้เข้ามาทำความรู้จักขอบคุณครับ